ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่ 5 มโหสถอัจฉริยภาพแห่งปัญญามหาบุรุษปัญญาบารมีเราพอใจที่จะบริโภคข้าวเปล่าเพราะรู้ว่าการไหนควรทำความเพียรอย่างองอาจเพื่อให้ยศเจริญดุจความองอาจแห่งพญาราชสีห์ท่านจะเห็นเราประสบความสำเร็จอีกครั้งด้วยอนุภาพแห่งปัญญาของตนญาณวชิระพระราชกิจจาภรณ์เทอญาณวชิโรงสู่อำนาจปัจจามิตรพระโพธิสัตว์ฟังความจากลูกนกแขกเต้าจึงคิดว่าเราห้ามพระราชาไม่ให้ไปพระองค์ก็จะเสด็จไปครั้นเสด็จไปแล้วก็จะถึงความพินาศเมื่อพระองค์ประทานยศให้เราเราจะไม่สนองพระเดชพระคุณเป็นการไม่ถูกต้องเราจะล่วงหน้าไปเฝ้าพระเจ้าจุลนีก่อนเตรียมการสร้างนครที่ประทับสำหรับพระเจ้าวิเทหราชอย่างรัดกุมแล้วหาทางอภิเษกพระนางปัญจาลจันทีพระธิดาของพระเจ้าจุลนีกับพระราชาของเราให้ได้ขณะพระราชาทั่วชมพูทวีปพร้อมด้วยทหาร18กองทัพตั้งค่ายล้อมอยู่เราจะช่วยพระราชาของเราแล้วพาเสด็จกลับสู่พระนครมิถิลาอย่างปลอดภัยการเสด็จสู่ปัญจาลนครต้องเป็นหน้าที่ของเราเมื่อมโหสถดำริอย่างนี้ก็เกิดปีติว่าบัณฑิตได้รับอิสริยยศใหญ่และสมบัติจากราชสำนักของพระราชาพระองค์ใดควรสนองพระเดชพระคุณพระราชาพระองค์นั้นให้ถึงที่สุดแม้พระองค์จะทรงด่าบริพาทก็ตามบัณฑิตไม่ควรถือเป็นเหตุสำคัญครั้นดำริดังนี้แล้วก็อาบน้ำแต่งตัวไปเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชถวายบังคมทูลถามว่าพระองค์จะเสด็จไปปัญจาลนครจริงหรือพระเจ้าข้าพระราชาตรัสตอบว่าเราจะไปจริงหากเราไม่ได้พระธิดาปัญจาลจันทีราชสมบัติก็ไม่มีความหมายเจ้าอย่าทิ้งเราจงไปกับเราเมื่อเราได้พระธิดาราชไมตรีของพระเจ้าจุลนีกับเราจะมั่นคงมโหสถกราบทูลว่าข้าพระองค์จะไปก่อนเพื่อสร้างพระราชวังสำหรับพระองค์พระองค์ค่อยเสด็จตามไปเมื่อข้าพระองค์ส่งข่าวมาพระเจ้าวิเทหราชทราบว่ามโหสถไม่ทิ้งพระองค์ก็ทรงสมนัสทรงโอบกอดมโหสถตรัสบอกว่าลูกต้องการสิ่งใดก็จงเอาไปมโหสถกราบทูลขอพระบรมราชานุญาตเปิดเรือนจำ4เรือนส่งพวกโจรไปกับตนเมื่อพระราชาทรงอนุญาตมโหสถจึงให้เปิดเรือนจำนำพวกนักโทษไปเป็นทหารเพราะมีความอดทนกล้าหาญและสามารถทำงานได้ในทุกสถานการณ์โดยให้สิ่งของต่างๆแก่คนเหล่านั้นจากนั้นจึงพาเสนา18เหล่าผู้มีความชำนาญในศาสตร์สาขาต่างๆมีช่างไม้ช่างเหล็กช่างหนังช่างศิลาช่างอิฐช่างเขียนเป็นต้นโดยการเตรียมเอาเครื่องอุปกรณ์เป็นอันมากไปด้วยมีกองพลใหญ่ห้อมล้อมออกจากมิถิลานครไปมโหสถให้สร้างหมู่บ้านตามทางที่ผ่านไปเป็นระยะระยะหมู่บ้านหนึ่งห่างกันราว1โยชน์สั่งอมาตย์คนหนึ่งให้อยู่ประจำหมู่บ้านนั้นๆเตรียมจัดช้างม้าและรถไว้ให้พร้อมตลอดเวลาเมื่อพระเจ้าวิเทหราชรับพระนางปัญจาลจันทีกลับไปแล้วให้พาพระราชาเสด็จกรุงมิถิลาโดยเร็วอย่าให้ศัตรูทำร้ายได้
เมื่อมโหสถไปถึงฝั่งแม่น้ำคงคาจึงสั่งให้อมาตย์ชื่ออานนท์พาช่างไม้300คนไปตัดเอาไม้แก่นมาต่อเรือประมาณ300ลำแล้วถากไม้ในป่านั้นให้เป็นแผ่นบรรทุกเรือไปสำหรับสร้างพระราชวังส่วนมโหสถขึ้นเรือข้ามฟากไปอีกฝั่งหนึ่งก้าวเท้าคำนวณนับระยะทางตั้งแต่ท่าเรือกำหนดว่าจะขุดอุโมงค์ใหญ่ที่นี่จะสร้างพระราชนิเวศตรงนี้จากพระราชนิเวศนี้ไปจะมีอุโมงค์เป็นทางเดินกำหนดเช่นนี้แล้วจึงเข้าพระนครไปเฝ้าพระเจ้าจุลนีพระเจ้าจุลนีทราบว่ามโหสถมาถึงแล้วก็ทรงสมนัสยิ่งว่าความปรารถนาของพระองค์ใกล้สำเร็จแล้วใกล้จะแก้แค้นศัตรูได้แล้วเมื่อมโหสถมาไม่ช้าพระเจ้าวิเทหราชก็ต้องมาเราฆ่าศัตรูทั้งสองก็จะได้เสวยราชสมบัติในชมพูทวีปแต่เพียงผู้เดียวชาวกรุงอุตรปัญจาละเกิดเอิกกระเริกโกลาหลว่าผู้นี้ชื่อมโหสถดูอายุอย่างน้อยข่าวว่าเป็นลูกคฤหบดีชาวชนบทแต่ได้เป็นถึงเสนาบดีแห่งมิถิลานครพระราชาร้อยเอ็ดถูกคนคนนี้ไล่ให้หนีไปเหมือนไล่กามาเพื่อเตรียมการอภิเษกพระธิดาปัญจาละจันทีมโหสถผ่านเข้าประตูพระนครในขณะที่ชาวเมืองมุงดูแออัดยัดเยียดให้กราบทูลพระเจ้าจุลนีว่าตนขอเข้าเฝ้า